Look up button. 9.99. ขวดละ1,000กว่าแล้วก็สงสัยว่ามันคือน้ำอะไรเหล้าก็ไม่ใช่นะเป็น Product of Thailand ด้วยอันนี้ลองมองดูเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยงงแล้วมองแวบแรกตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้เครื่องบดกาแฟแต่ปรากฏไม่ใช่นะซุปเปอร์มาร์เก็ตสุขภาพไม่ใช่เหรอทำใจ What?ทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสยืนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะคะของซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาที่เขาแบบอุ้ยเปิดกันเยอะมากแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เนี่ยมอสยังไม่เคยพามานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดอันนี้เป็นสาขาตอนนี้ที่มอสยืนอยู่เขาเรียกว่าลอสฟิวริสในลอสแอนเจลิสเดี๋ยวดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงขายอะไรอ่ะเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าลูกมะพร้าวไม่ใช่นะนี่มันเป็นแป้งพิซซ่าโดนะเปปโรนี่10เหรียญนะประมาณ350อาหารแนวแบบจะเป็นเน้นสุขภาพเนาะดูดิอันนี้เป็นแบบรวมผักเลยนะผักให้ทายเท่าไหร่15เหรียญนะมีผักอะไรบ้างเนี่ยมีมันหวานมีถั่วแล้วมีซอสแล้วก็มีไอ้กะหล่ำดอกแค่เนี้ยไปเมียนี่แหละที่เราจะพอกินได้มันเป็นเส้นอะไรอะกับใส่ผักที่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะเป็นอาหารที่แบบออร์แกนิกแล้วก็รวมอาหารที่มีคุณภาพอะเนาะอันนี้ไข่ต้มแบบทรงเครื่องได้ไหมราคาอยู่ข้างล่างโอ้8เหรียญน่ะไข่โหดเหมือนกดกันมาเฮ้ยทุกคนอันนี้ลองมองดูเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยเอ้ยแต่มันไม่ใช่นะแต่มันก็คล้ายๆเพราะมันเป็นพริกที่เอามาเผาแล้วก็ตำๆๆๆเหมือนกันนะคะเขาขายอยู่ที่ 12.99 โอ้ตรงนี้เป็นรวมน้ำนะทุกคนอันนี้อะไรกัมพูชาตู้นี้เป็นน้ำกัมพูชาหมดเลยเหรอแต่ไม่มีของป้าเชงนะคนที่นี่เขาฮิตกินน้ำแบบกัมพูชาทุกคนอันนี้มันใสๆเว้ยแต่มันมีลูกมะพร้าวมันเขาบอกว่ามันเป็นน้ำเปล่าที่ผสมกับมะพร้าวอีกทีเดี๋ยวลองซื้อไปกินนะมันจะเป็นยังไงปกติเราเคยกินแต่น้ำมะพร้าวเปล่าๆเนาะค่ะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ที่รวมน้ำสปาร์คลิงนะก็จะเป็นแบบดีไซน์เก๋ๆเนาะเรามองแวบแรกเราก็คิดว่าเบียร์หรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือไวน์อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นโซนสลัดบาร์นะคะสลัดเนี่ยจะเป็นสลัดออร์แกนิกหมดเลยเขาขายพาวละ11เหรียญเนาะก็ประมาณพาวละ350นะคะครึ่งกิโล350ผักแบบสดมากอะเฮ้ยทุกคนอันนี้มองแวบแรกมันเหมือนแกงเขียวหวานเลยเหมือนลูกมะเขือแต่มันไม่ใช่นะคะมันคือครีมมี่กาลิกบัสเซลสเปาเอ้ยลองสิแล้วอย่างละหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นพาสต้าโทเมนโตอยากจะบอกว่าอาหารสดของเขาเยอะมากเลยนะตรงนี้จะเป็นซูชิบาร์นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าโปเก้เนาะก็จะมีพวกเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลาสดๆนะคะแล้วเราก็ตักไปตามน้ำหนักเหมือนเดิมนะเขาขายอันนี้พาวละ20เหรียญ นะคะประมาณ600-700บาทนะคะต่อครึ่งกิโลพูดกันเป็นครึ่งกิโลง่ายๆเนาะแล้วก็จะมีแบบเนี่ยเป็นพวกซูชิแบบเป็นกล่องอยู่แล้วเนี่ยกล่องละ10เหรียญ350สไปซี่
เป็นทูน่าแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยนะมีทาโก้มีบาร์บีคิวมีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเลยอ่ะเออดีจังเลยอ่ะที่เนี่ย12เหรียญ13เหรียญทาโก้ดูน่ากินมากเลยอ่ะชอบถ้วยใส่อ่ะเก๋ดีนะมีคุกกี้มีอะไรแล้วที่สำคัญนะเขาทำแบบอบอยู่ข้างหลังเลยอะอบใหม่ๆเลยไม่ได้แบบเอาจากข้างนอกมาวางนะแล้วดูดิแต่ละชิ้นน่ากินมากชิ้นละ5เหรียญนะ350อันนี้อะไรอะตีเราเห็นแต่คุกกี้อันเล็กๆใช่ไหมอันนี้เป็นคุกกี้เค้กมันเป็นคุกกี้ที่ทำอันใหญ่ๆทำให้เหมือนเค้กเลยอันนี้45เหรียญนะเกือบ 2,000 เอาไม่เอาดีอะเค้กมะพร้าวก็น่ากินนะเนี่ยมันอ้วนเรามาซุปเปอร์มาร์เก็ตสุขภาพไม่ใช่เหรอความใจความใจโอ้ลังพึ่งก็มีขายนะแต่นี้ made in USA เดี๋ยวลองดีกว่าว่าพึ่งอเมริกาเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนพึ่งไทยหรือเปล่าแต่ว่าถามราคาแล้วมันไม่มีอ่ะให้ทายว่าเท่าไหร่อ่ะมอดว่า20เหรียญ600บาทเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนเราจ่ายจะเท่าไหร่ถั่วเยอะมากโอ้เขาขายยังไงบ้างวะเนี่ยอ๋ออยู่ที่ประมาณพาวละครึ่งกิโล60 70จะเอาเท่าไหร่ก็กดหรือจะเป็นกล่องก็ได้กล่องละอย่างมะม่วงหินมะพร้าวอย่างเงี้ยกล่องละ13เหรียญ 4-500 แป้งมะพร้าวแป้งอะไรอ๋อแป้งวีทเป็นแป้งเรียบร้อยแล้วนี่ไงเป็นผงแป้งเลยมาขายพาวละ4เหรียญ39เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นขนมเขาขายเป็นพาวอ่ะทำไมกลิ่นมันเหมือนมีมะพร้าวผสมเนาะงงแล้วไม่เคยใช้ทุกคนว่าอะไรมองแวบแรกตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้เครื่องบดกาแฟเพราะที่นี่เขาชอบกินกาแฟแล้วก็มีเครื่องบดแต่ปรากฏไม่ใช่นะอันนี้เป็นตู้ขายน้ำแล้วไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำที่แบบคนรักสุขภาพก็จะรู้ดีนะมันจะมีอะไร RODI แล้วก็ High pH Water นะคะแล้วเขาจะขายเป็นแกลลอนแกลลอนละ50เซน1เซนประมาณ30บาทน้ำแบบ pH มันช่วยอะไรอะเหมือนปรับสมดุลในร่างกายอะไรปะคือมันเป็นอะไรที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคนรักสุขภาพจริงๆอะมี2ตู้เลยนะโอ้โหขายดีมากแต่ขวดแพงมาก40บาทกับ 1,500นี่ไงอันนี้เครื่องบดจะอยู่ตรงนี้มีบดอัลมอนด์ถั่วอะไรอย่างนี้ตรงนี้นี่รวมน้ำเพื่อแบบสุขภาพของจริงสุขภาพแบบว่าแพงด้วยนะโอ้โหอยากจะบอกว่าน้ำขวดนี้ขวดละ1,000กว่าแล้วก็สงสัยว่ามันคือน้ำอะไรเหล้าก็ไม่ใช่นะมันโนแอลกอฮอล์แต่ว่ามันเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะมันจะมีวิตามินดีวิตามินบีมีฟอสเฟตสูงอะไรอย่างเงี้ยมีคือกินไปแล้วมันจะดีต่อสุขภาพมากแต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพตังนะคะดู1,000กว่าเลยอะโหแต่ละอย่างน้ำเพื่อสุขภาพนี่แพงจริงนะคนนี้ก็600-700ของเขามีหลากหลายมากๆเลยทุกคนขวามือมอสอ่ะก็จะเป็นพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยรวมหลากหลายฝั่งซ้ายก็เป็นพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยน้ำเนิ้มแยมมันเยอะมากเลยอ่ะเกิดนะคะกระปุกละ2เหรียญ3เหรียญแพ็คเกจน่ารักเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตสำรวจโซนไข่หน่อยจ๊ะไข่ที่นี่แหมแพ็คเกจเขาเป็นแนวแบบออร์แกนิกเนาะอันนี้เขาบอกว่าไข่ไก่เท่าไหร่แพ็คนี้อยู่ที่7เหรียญนะคะประมาณ200กว่าบาทนะจ๊ะเขามีหลายแบรนด์นะอันนี้ทำไมแพงอ่ะอ๋อแพงเพราะเฮ้ยลองดูไข่ดีๆไข่เขาจะลายแปลกเฮ้ยอันนี้เก๋มากเลยอันนี้ไม่ใช่นะน่าจะไข่แตกเนี่ยไข่มันต้องเปิดดูดีๆอันนี้เขามีไข่หลายสีมากเลยคะหลายสีแต่ทั้งหมดนี้คือไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะ
ต่อให้สีอย่างนี้ก็ตามแต่เป็นไข่ไก่มันก็เลยแพงกว่าไอ้อันนู้นอันนี้ตั้ง9เหรียญกว่านะตั้ง350หลายคนบอกว่าทำไมมอสพูดเหรียญกับดอลลาร์เหรียญกับดอลลาร์ก็ได้นะแต่มอสไม่ค่อยพูดดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์มันยาวอะเหรียญมันง่ายกว่าเห็นมาเป็นก้อนๆเลยเนี่ยเนื้อปูนะกระปุกละ26เหรียญนะ8-900มันเจ้มจนนะนี่ตับก็มีนี่ตับเขาเหมือนคล้ายๆโฟกาวเนาะมีหมูผสมไก่เดี๋ยวตีนไก่ออร์แกนิกว่ะมาถึงนี่เลยเหรออันนี้ถาดละ7เหรียญนะคะ200กว่าบาทตีนไก่ออร์แกนิกจ้าแบบดูเล็บติเล็บเขาจะสีชมพูยาวงงเลยเล็บสมบูรณ์มากเรามาดูราคาไก่ออร์แกนิกของตลาดนี้กันมั่งนะนี่26เหรียญนะ 7-800 นะอันนี้ไก่ทั้งตัวเลยไก่ออร์แกนิกแม่ไก่สาวมี USDA รับรองด้วยนี่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจไปทำไก่ก็เขามีไก่ย่างขายนะถุงละประมาณ350บาทอุ๊ยของสดที่นี่เยอะมากเลยอ่ะมีนี่ด้วยอ่ะซี่โครงแกะด้วยอ่ะพาวละ49เขาจัดน่ากินเนาะเนื้อแกะเนื้อหมูนี่มีหลายอย่างมากเลยบาร์บีคิวเนื้อไก่อันนี้แบบเคบับเป็นเนื้อเฮ้ยอันนี้เนื้อแล้วก็มีเนื้อบดเนื้อหมูบดก็ขายพาวละ6เหรียญ99นะคะนี่มีเนื้อแกะบดด้วยพาวละ14เหรียญวากิวก็มีวากิวพาวละ18นี่อาหารทะเลจะอยู่ตรงนี้อู้กุ้งตัวใหญ่มากจัมโบ้ชริมพาวละ19เหรียญเนาะครึ่งกิโล600กว่าบาทโอ้มีแบบเสียบไม้ไว้แล้วก็มีนะแซลมอนพาวละ28เหรียญเนื้อปลาเยอะนี่ปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลากระพงจะแพงหน่อยครึ่งกิโลประมาณ 2,000 อันนี้เป็นโซนโลคอลเบียร์นะคะคือเป็นเบียร์ที่คนทำกันเองแล้วก็เอามาขายนะเขาจะไม่ได้แบบผูกแค่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะจะเยอะมากแต่ดูง่ายๆนะถ้าเป็นสีสันตอนนี้จะเป็นเบียร์จากเม็กซิโกนะประเทศแบบเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น LA เลยก็มีเวสต์โคสต์โอ้โหมันเยอะมากจริงๆตรงนู้นก็เยอะแล้วตรงนี้เยอะกว่าจ้านี่ตั้งแต่นี่ยันนู่นเลยเบียร์หมดเลยแล้วเบียร์ที่นี่นะเขาขายขวดละประมาณ2เหรียญ60บาทไว้กระป๋องละ100เท่ากับ1ขวดเลยมันใหญ่และยาวมากอุปโภคจะมีพวกแบบแบรนด์ที่เราไม่ค่อยคุ้นนะมันจะมีนี่อยากจะบอกว่าทุกคนยาสีฟันที่มอชอบใช้นะจะเป็นยี่ห้อนี้ทอมส์อันนี้เพื่อนคนอเมริกันนะเขาแนะนำเขาบอกใช้แล้วฟันขาวมากอันนี้นะเราก็ไม่เคยรู้จักเรารู้จักแต่แบรนด์ทั่วไปนะพวกคอลเกตพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลอดละประมาณ9เหรียญนะ350ก็ราคาก็แพงอยู่นะนี่ยาย้อมผมนะคะเป็นแบบออร์แกนิกนะประมาณ600บาทกล่องนึงสบู่น่ากินมากเลยนะว่าคุกกี้หอมอยู่นะเป็นแบบวีแกนปาล์มออยล์ฟรีเป็นโลคอลสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นโซนพวกผลไม้นะผลไม้เขาจะจัดแบบน่ารักน่ารักเนาะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่มะม่วงมองแวบแรกนึกว่ามะละกอนะอันนี้มันเป็นมาจากอ๋อของอเมริกาเลยมะม่วงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลูกละ200มะม่วงมันเหมือนมะละกอจริงนะเอาดูดิด้านเนี้ยยังเหมือนเลยเหมือนปะ ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเราหามะนาวไม่เจอถ้าเรามาโซนผักเราจะไม่เจอเพราะมะนาวเนี่ยเขาจะวางไว้กับโซนผลไม้ มันก็งงเหมือนกันนะเขาจะวางอยู่โซนกับส้มกับอะไรเงี้ยอาจจะรวมผลไม้รสเปรี้ยวหรือเปล่าอันนี้เขาขาย2ลูก35บาทนะ2ลูก1เหรียญมะนาว
มาดูกล้วยฝรั่งกล้วยที่นี่นะคะที่ Lazy Acres เนี่ยเขาขายอยู่ที่99เซนนะต่อพาวก็ครึ่งกิโล35บาทแล้วก็มีกล้วยเลดบานาน่าอะไรด้วยกล้วยหอมปะเขาใช้คำว่าเบบี้บานาน่าไอเราก็นึกว่าจะเป็นแบบสเมลกู๊ดบานาน่าแตงโมตลาดนี้7 เหรียญก็ถ้าไปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นก็ประมาณ5เหรียญอะไรประมาณนี้ถ้าผลไม้กล่องอ่ะมันจะราคานี้นะคะ5เหรียญ10เหรียญ350บาทรถเข็นข้างนอกก็10เหรียญนะแต่จะกระปุกใหญ่กว่านี้นี่เห็ดเขาใส่ตู้เลยนะเป็นตู้เห็ดตู้เห็ดพาวละ14เหรียญ7เหรียญเป็นมะเขือเงาวับเลยอ่ะแต่ละชิ้นออร์แกนิกจริงป่ะเนี่ยเพราะว่ามันดูสะอาดแล้วขึ้นเงามากเพราะออร์แกนิกมันต้องดูแบบเลอะเทอะหน่อยมีหนอนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ huh? 4เหรียญ นะประมาณ150บาทสลัดที่นี่ก็ประมาณนี้แหละ 4-5 เหรียญบาทนะคะครึ่งกิโล70เฮ้ยอันนี้เป็นขึ้นช่ายแต่ว่าเขาตัดดอกแล้วเขาเหลือหัวมันใครรู้มั่งว่ารากของเซอร์รี่นี่มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเขาขายอยู่เนี่ยพาวละ 3.49 ส่วนต้นหอมออร์แกนิกนะคะเขาขายกรัมละ45บาทเนาะเหรียญ49ประมาณนี้แต่ราคาที่มอสบอกเนี่ยมันยังไม่ได้รวมภาษีนะคะเดี๋ยวเราดูตอนจ่ายตังค์ว่าภาษีของที่เนี่ยเท่าไหร่เขามีแบบทั้งจ่ายเองหรือว่าจะไปกับพนักงานก็ได้เนาะที่นี่จะไม่ค่อยเยอะมากนะมี5ช่องเท่ากับ9.99 please 3.55เดี๋ยวดูนะว่าอันนี้มันเท่าไหร่ข้องใจมากเลย24.99 24เหรียญด้วยความที่เราถุงมาไงก็ปกติถุงที่นี่จะ10เซนอันนี้เราก็เอา10เซนเนี้ยไปให้บริจาครักโลกนะคะนี่เขามีที่ให้เราแบบซื้อของแล้วมานั่งกินด้วยนะมีข้างในแล้วก็มีข้างนอกนะคะมอซื้อของหมดไปทั้งหมด63เหรียญนะคะภาษีทั้งหมด1เหรียญ1.69ภาษีเขาไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยลองดูสิภาษี1เหรียญ69แล้วก็ทั้งหมด63เหรียญก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ใกล้มืดแล้วนะคะก็เหมือนว่าเรามาซื้อของแล้วก็มานั่งกินชิลๆด้วยแล้วนี่ค่ะของทั้งหมดที่มาซื้อมาข้าวเย็นข้าวเย็นคนไทยเนาะต้องติดคำว่าข้าวข้าวเย็นทั้งที่มันไม่มีข้าวหรอกเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ไงว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นบัสเซลสเปาเฮ้ยอร่อยนะเป็นครีมมี่รสชาติอร่อยไหนลองเส้นบอกว่าซื้อแบบนี้กินก็ดีนะทุกคนเพราะว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะบางทีของซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่มันจะเย็นแล้วก็ไม่อร่อยแต่อันเนี้ยอาจจะเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยหรือเปล่าเนาะอันเนี้ยกล่องเนี้ย9เหรียญใช่ไหมถ้าเราไปกินร้านอาหารก็อาจจะอยู่ที่14 15เหรียญแล้วแถมเราจะต้องให้ทิปอีกเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องให้ทิปเพราะว่าเราบริการด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวลองดูนะไอ้โซจิเนี่ยอย่างที่มอสบอกมันไปซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นอ่ะมันจะชอบข้าวแข็งเดี๋ยวลองดูอันนี้ว่าเป็นยังไงแซลมอนชิ้นใหญ่เบอร์มากเหมือนกันทุกที่ข้าวแข็งอาจจะเป็นว่ามันปั้นไว้แล้วมันแช่เย็นนะเนื้อปลาสดแต่ว่าข้าวมันจะชอบแข็งอย่างเงี้ยไปอุ่นเวฟก็ไม่ได้เดี๋ยวปลาสุกอีกอันเนี้ยเป็นเกือบทุกที่เลย
นี่คือ3น้ำที่มอสซื้อมานะอันนี้เป็นกาแฟเป็นร้านดังนะดังพอๆกับ Starbucks นะบูบอทเทิลคอฟฟี่นะคะอันนี้น้ำขาว Product of Thailand แล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำเปล่าผสมกับมะพร้าวแล้วอันนี้มอสยังไม่กินนะเพราะมันดึกแล้วแต่ซื้อมาเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักดีเห็นปะกลิ่นเหมือนน้ำมันมะพร้าวรสชาติแบบเราเหมือนกินน้ำมะพร้าวแล้วใส่น้ำแข็งเยอะๆแล้วน้ำแข็งมันละลายแล้วจนมันรู้สึกแบบจะหวานก็ไม่หวานจะอะไรก็ไม่อะไรกินไปมันมีแบบความมะพร้าวบาดคอมอสว่าไม่ชอบอะไม่อร่อยแต่เขาบอกว่า 0% นะน่าจะน้ำมะพร้าวแท้ๆเพราะว่าสวีทไทยโคนัทมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นสูตรที่ less than 1% sugar อาจจะเป็นแบบหวานน้อยหรือเปล่ามะพร้าวมันเลยไม่ได้หวานมากโอเคอันนี้ก็ 60% ก็จะกินดีกว่า 0% มาลองรังพึ่งกันบ้างกล่องละ800นะไม่รู้ว่าถ้าเมืองไทยกล่องเท่านี้เนี่ยประมาณเท่านี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าประมาณนี้เหมือนพึ่งมันจะแพงเนาะหอมหอมน้ำผึ้งเลยจะลองแกะมากินเอามือเลยนะเจ็บฟันนะเคยเป็นปะน้ำผึ้งแท้ๆนี่มันจะรสชาติแบบฟินมากอะแต่ไม่รู้ผึ้งอะไรสายพันธุ์อะไรโหออกมานี่แบบมืดเลยเนาะก็เนี่ยนะคะ Lazy Acres นะคะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวแบบคนที่รักสุขภาพนะเอาจริงๆนะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันมีหลายแบรนด์มากๆนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคานะมันว่าแบรนด์นี้ราคาก็คล้ายๆกับพวกโฮลฟู้ดเทเทอร์โจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะไปลองตลาดที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเพื่อสุขภาพแพงๆหน่อยก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะแอลวานนะคะอยากจะบอกว่าอันนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมหาโหดเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบปล้นทรัพย์เลยก็ว่าได้เนาะ yeah. เอาจริงๆนะมอสลองมาคิดดูนะการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแนวสุขภาพแนวออร์แกนิกอะทำไมแบบมันผุดขึ้นบ่อยเรื่อยๆมันบ่งบอกถึงไอ้นี้ด้วยไหมคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันถ้าพูดว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคุณภาพชีวิตของคนก็ส่วนใหญ่เขาก็แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาก็เลยต้องหันมาแบบดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองแบบเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองนะคะ Lazy Acres เนี่ยมันมีหลายสาขามากๆเลยนะคะแต่จริงๆอ่ะสาขาแรกจะอยู่ที่ Santa Barbara นะคะก็จะอยู่ขึ้นไปขับรถไปทางซันฟานขึ้นไปข้างบนนะอันนั้นเป็นที่แรกเปิดมาแบบโอ้ย30กว่าปีแล้วตอนนี้ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4สาขาถ้าใครอยู่แถวๆลอสฟิลิสก็ลองแวะมาดูได้นะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาแบบรู้จักได้มาเห็นว่าที่นี่มันมีอะไรขายบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามอจะพาไปเที่ยวไหนอีกก็ฝากติดตามกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายสุขภาพมาเต็ม